เอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีน้อยเกมเมอร์กับเกม7บาปแล้วก็ในวันนี้ผมจะมาทำหัวข้อเรื่องที่ทุกท่านเนี่ยได้ขอผมกันมาค่อนข้างจะเยอะว่าพี่หาเงินยังไงให้ได้เยอะอย่างเนี้ยตอนนี้ผมมีอยู่ 17M ละเมื่อตอนนู้นที่ผมอัพคลิปอัพเดตตัวละคร2ตัวละครใช่ไหมล่ะครับตอนนั้นผมมีอยู่ประมาณ 10M กว่าเองนะตอนนี้ก็มี 17M ละก็ใช้เวลาประมาณ3วัน 3-4 วันในการหาคือผมไม่ได้หาแล้วก็เก็บนะคือผมหาแล้วก็เล่นไปด้วยนะไม่ใช่ว่าหาปุ๊บเก็บปั๊บจนถึง 17M ไม่ใช่นะครับผมนะคือเล่นปกติเลยคืออัพตัวละครอเวกตัวละครแล้วก็ตีบวกอุปกรณ์เหมือนปกติที่ผมทำทุกวันนะครับนะไม่ใช่ว่าผมกักแบบเอ้ย 17M ก็หาปุ๊บได้ปั๊บเก็บปุ๊บแล้วก็มาทำคลิปไม่ใช่นะครับนะคือผมหาแล้วก็เล่นด้วยโอเคครับผมแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีหาเงินในเกมให้ได้เยอะๆต่อวันเนี่ยแต่ว่าต้องอยู่ที่ของไว้นะอยู่ที่ของของตัวละครด้วยว่าตัวท่านเนี่ยลงดันได้ถึงระดับไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าในแต่ละวันเนี่ยผมหาเงินยังไงบ้างนะโอเคป่ะสำหรับวิธีหาเนี่ยอย่างแรกเลยที่ผมมีเนี่ยคือของตกแต่งฮาโลวีนอันนี้จะเป็นกำแพงฮาโลวีนกำแพงฮาโลวีนเนี่ยมันจะบวกเงิน 7% เมื่อลงดันก็คือเมื่อท่านลงดันจบแล้วเนี่ยมันจะบวกเงินจากเดิมเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีก 7% นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็กระดานเมนูฮาโลวีนอันนี้หน้าตาเป็นอย่างเงี้ยเป็นหัวฟักทองใส่หมวก2เครื่องตกแต่งเนี้ยคือมันแจกฟรีนะครับผมนะจากวันฮาโลวีนกิจกรรมอีเวนต์วันฮาโลวีนนั่นแหละก็จะมีกระดานแล้วก็มีกำแพงที่แจกฟรีแล้วก็มีพื้นด้วยแต่ว่าที่บวกเงินเนี่ยจะมีแค่กำแพงแล้วก็กระดานซึ่งกระดานเมนูวันฮาโลวีนเนี่ยเมื่อเราทำเควสเดลี่เควสเนี่ยสำเร็จหรือเควสประจำวันสำเร็จเนี่ยเราจะบวกเงิน 7,000 ต่อ1เควสก็เท่ากับว่าในแต่ละวันเนี่ยมันจะมีด้วยกันอยู่7เควสก็ 7,000 คูณ7ก็จะได้ 49,000 สำหรับเดลี่เควสประจำวันแล้วก็อย่างที่2เนี่ยก็คือไอ้เจ้าหมูฮอกก็คือเนี่ยแหละตัวสีชมพูเนี่ยแหละเห็นไหมว่ามันจะมีไอคอนรูปเงินอยู่คือไอคอนรูปเงินเนี่ยมันจะให้เงินเราตามเลเวลของอาหารยิ่งอาหารเราเนี่ยทำบ่อยตังของเราเนี่ยจะได้เยอะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเมนูทุกเมนูเนี่ยจะได้เงินเท่ากันนะส่วนใหญ่จะเป็นเมนูหลักๆอย่างเช่นเพิ่มโจมตีจะได้เงินเยอะหรือเปล่าวะ คือไม่รู้แล้วผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วว่าเมนูไหนได้เยอะแต่ว่ามันจะได้เงินนะครับนะแล้วก็สามารถลงได้สูงสุดเนี่ยถึง5เมนูเลยเป็นเมนูที่ผมทำบ่อยๆโอเคแล้วก็อย่างที่3เนี่ยจะเป็นดันคุญแจตรงนี้ในสเปเชียลดันเจียนเรากดเข้าไปดูดันคุญแจเนี่ยมันจะอยู่อันล่างสุดเลยของดันสเปเชียลดันเจียนโดยที่ในแต่ละ90นาทีเนี่ยมันจะรี1ดอกสะสมได้ทั้งหมด10ดอกรวมๆเนี่ย10ดอกเนี่ยมันจะอยู่ที่15ชั่วโมงวันนึงเนี่ยมี24ชั่วโมงก็ลงได้ประมาณ15ถึง16ครั้งนะครับผมนะแต่ว่าที่ผมลงเนี่ยคือผมลงแค่ประมาณ11ถึง12ครั้งเองคือไม่ได้แบบมาอยู่หน้าเกมบ่อยๆนะก็กะจังหวะกะหาเวลาเอาแล้วก็เข้ามาออนเพื่อลงไอ้ดันคุญแจนี่แหละของที่ดรอปเนี่ยจะเป็นกล่องเงิน SSR 1กล่องก็อยู่ที่ 3% เฉลี่ยแล้วเนี่ยต่อ10ครั้งเนี่ยผมจะได้1กล่องหรือไม่ก็1ถึง3กล่องเลยถ้าไม่เกินจริงๆนะครับนะแต่ว่ากล่อง SR แล้วก็กล่อง R เนี่ยจะได้เยอะกล่อง SR เนี่ยคือจะได้เยอะนะครับเยอะกล่อง R นี่คือแบบไม่ต้องพูดถึงเต็มครั้งนะครับผมนะโอเคส่วนบอสมันก็ไม่ค่อยเก่งนะไม่อยู่ตัวเดียวเองนะถามว่าเก่งมั้ยก็ไม่ค่อยเก่งอะผู้เล่นใหม่ก็อาจจะผ่านได้นะแล้วก็ผมแนะนำว่าให้ลงแบบดันบนสุดไปเลยดันที่6เพราะว่าดันอื่นๆเนี่ยมันดรอปของไม่ค่อยดีนะดันที่6เนี่ยคือดีสุดละแล้วก็เป็นแหล่งฟาร์มเงินที่ดีสุดนะครับผมนะอีกดันนึงที่อยู่ในสเปเชียลดันเจี้ยนเนี่ยจะเป็นดันนี้ดันคุญแจอีเวนต์ในแต่ละ8ชั่วโมงเนี่ยจะได้1คุญแจสะสมได้ทั้งหมด5ดอกแล้วก็ดันที่ผมแนะนำเนี่ยก็คือดันนี้เป็นดันกล่องเงินนะแล้วก็ลงดันบนสุดนะครับนะดันที่3ในดันนี้ท่านเนี่ยจะมีโอกาสได้สร้อย SSR ก็โอกาสดรอปก็ 2% แต่ผมก็ได้นะผมก็ได้บ่อยอยู่นะครับนะไม่ได้ดรอปยากขนาดนั้นแล้วก็มีกล่องเงิน SSR จะอยู่ที่ 10% โอกาสดรอปนะแต่ว่าถ้าท่านเนี่ยลงดันนี้แล้วก็เกลือจะจัดเลยอย่างแย่เลยก็คือได้กล่อง SR แน่นอนนะครับนะหรืออาจจะ 1-3 กล่องต่อรอบนะถ้าเกิดโชคดีก็ได้กล่อง SSR เนี่ย2กล่องขึ้นไปเลยนะต่อ5รอบเนี่ยโอเคส่วนบอสมันก็ไม่ค่อยเก่งมันจะมีเก่งอยู่ตัวหนึ่งคือตัวสีแดงเนี่ยตัวนี้เก่งเกือนติมันแรงมากก็ท่านก็ถ้าเกิดท่านไหนที่แบบลงดันนี้ไม่ค่อยแข็งมากอ่ะท่านก็พยายามตีตัวสีแดงเนี่ยให้ตายก่อน
พราะว่าตัวอื่นมันโจมตีเบาโดยเฉพาะไอ้ตัวสีเขียวเนี่ยตีเบามากวันนึงผมก็ลงครบนะ5รอบตามที่มารีแหละคือถ้ามารีเต็ม5เนี่ยคือต้องมาลงละแล้วก็มันมีเพิ่มอีกคือมันมีเพิ่มคือมาที่ช็อปมันสามารถเพิ่มรอบได้ก็มาที่หน้าเฟนตรงนี้เหรียญเฟนนั่นแหละเนี่ยท่านเห็นตรงนี้ไหมมันจะมีให้ซื้อคือเอาเหรียญเพื่อนเนี่ย 2,000 เหรียญไปแลกเป็น1ชุด1ชุดเนี่ยจะเติมกุญแจได้ทั้งหมด3ดอกนะครับหรือไม่ถ้าอยากลงกล่องแบบยาวๆท่านก็แลกเป็นกุญแจอันนี้มาก็ได้คือ1ชุดเนี่ยท่านจะได้กุญแจทั้งหมด5ดอกเลยวันนึงก็สามารถแลกได้ทั้งหมด2ชุดแต่ว่านี่ในหน้าเหรียญเงินเนี่ยผมแนะนำว่าท่านอย่าใช้เหรียญเงินในการแลก1กล่องนะครับนะเพราะว่ามันไม่คุ้มท่านเอาเหรียญเงินไปแลกเป็นน้ำยานี่ดีกว่าน้ำยารีสตามิน่าลงดันนั่นแหละคือคุ้มสุดแล้วนะโอเคแล้วก็มีเหรียญทองเหรียญทองเนี่ยคือผมเนี่ยบางครั้งนะบางครั้งผมจะแลกเป็นอันนี้ก็1ชุดเติมได้ทั้งหมด3ดอกก็เหมือนกับเหรียญเพื่อนเมื่อกี้เลยนะครับนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมจะแลกเป็นตัว SSR มากกว่าเป็นตัวซ้ำเพื่อเอาไปแลกเป็นเหรียญลุงตัวพิเศษนะอันนี้คือวิธีลงดันของผมในแต่ละวันก็มีประมาณนี้แหละแต่ว่าช่วงเนี้ยมันมีอีเวนต์หาเงินเข้ามาเรากดเข้ามาดูตรงอีเวนต์แล้วก็นี่เรากดเข้าไปดูคือดันเนี้ยเป็นดันหาเงินถ้าไหนที่ขาดแคลนเงินก็มาหาในดันนี้ได้ผมแนะนำว่าให้ลงระดับฮาร์ดไปเลยดีสุดนะครับผมนะนี่คือท่านได้กล่อง SR เนี่ยชัวร์เลย2กล่องต่อรอบโดยที่กล่อง SR เนี่ย1กล่องมันขายได้กล่องละ 36,000 2กล่องก็ 72,000 ตอนนี้ผมมีสตามิน่าอยู่95ก็ลงได้4รอบเพราะว่ารอบนึงเนี่ยมันใช้20สตามิน่าในการลงถ้าลงหมดครบทั้ง4รอบเนี่ยก็ตกอยู่ราวๆ 144,000ต่อ90สตามิน่านะครับผมนะแล้วถ้าท่านเนี่ยอยากได้เยอะกว่านี้ก็รีสตามิน่านะครับผมนะ ก็ลงเรื่อยๆถามว่าดันนี้ปั๊มเงินคุ้มไหมผมว่าก็คุ้มนะเออคือแบบวันไหนที่แบบท่านลงบอสเลดบอสแบบหมดแล้ว6ดันเงี้ยท่านก็มาลงดันนี้ก็ได้อ่ะโอเคไหนๆก็เข้ามาในอีเวนต์ละเดี๋ยวผมแปลเควสทั้งหมด4เควสให้แล้วกันนะครับผมนะเควสแรกเนี่ยเคลียร์ดันนี้10ครั้งเควส2เนี่ยดีบัฟ3ครั้งในเกมเควส3เนี่ยโจมตีตัวที่เราเนี่ยชนะท่า10ครั้งในเกมแล้วก็เควสสุดท้ายเนี่ยคือการเคลียร์ดันนี้ด้วยทีมที่มีพลังต่อสู้เกิน 650,000 ขึ้นไปโอเคครับผมแล้วเมื่อท่านเนี่ยเคลียร์ดันกล่องเงินทุกดันแล้วคือแบบเล่นจนหมดแล้วทุกดันลงดันกุญแจลงดันอื่นๆจนหมดแล้วจนได้กล่องเงินมาเยอะพอสมควรแล้วเนี่ยท่านก็มาตรงหน้านี้ตรงกระดานเลยตรงกระดานตรงเนี้ยหน้าบาร์เนี่ยแล้วก็กดที่กระดาษท่านเห็นไหมว่ามันจะมีตัวหัวม่วงๆอยู่นางจะชื่อเวโรนิก้าคือผมเนี่ยเคยอธิบายไปในคลิปก่อนๆแล้วแหละว่านางทำอะไรได้บ้างนะครับผมนะและเมื่อท่านเนี่ยเก็บกล่องเงินได้เยอะแล้วท่านก็มาเอาบัฟปูนขายของเพิ่มขึ้น 20% ต่อชิ้นได้จากเจเวโรนิก้านะครับผมนะผมก็ได้กดไปแล้ววันนึงเนี่ยสามารถเชิญเจเวโรนิก้าเนี่ยเข้ามาในบาร์ได้1ครั้งคือฟรีแต่ว่ารอบต่อไปเนี่ยกดตรงปุ่มสีเหลืองๆตรงนี้อันนี้ก็คือเมนูที่สามารถเชิญเวโรนิก้าเข้ามาในบาร์ได้ก็มากดตรงนี้นะครับนะกดปุ่มเนี้ยปุ่มสีเขียวเนี่ยแต่ว่าผมไม่กดนะเพราะว่าผมกดไปแล้วนะเดี๋ยวมันเปลืองเพชรเดี๋ยวผมจะรอกดพรุ่งนี้อีกทีนะครับนะโอเคก็ได้เยอะนะ1กล่องก็คูณ 20% น่ะก็ได้เยอะมากพอสมควรเลยแล้วเราเนี่ยเอากล่องเงินไปขายที่ไหนก็คือกดเข้ามาตรงเวิลด์ตรงนี้แล้วก็ไปที่เมืองอะไรก็ได้นะครับนะคือขายได้ทุกเมืองเลยเพื่อนนี่ขยันชวนมาจริงๆเพื่อนอย่าเพิ่งชวนขอทำคลิปก่อนอย่าเพิ่งชวนนะเดี๋ยวค่อยไปลงแล้วก็ตรงไอคอนตรงเนี้ยอันที่2เนี่ยกดเข้าไปผมขอเตือนท่านหน่อยคือท่านเนี่ยถ้าได้บัฟเวโรนิก้ามาเนี่ยอย่าขายในกระเป๋านะคือมันจะไม่ได้บัฟนะคือท่านต้องมาขายในเมืองเท่านั้นถึงจะได้บัฟนะครับผมนะก็กดตรงนี้แล้วก็หน้าที่2นี่เมนูที่4ถ้ามีบัฟเวโรนิก้าอยู่เนี่ยตรงนี้มันจะขึ้นว่า 20% คือขายได้เพิ่มขึ้น 20% นั่นเองโอเคก็ประมาณนี้โอเคครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีหาเงินในเกมที่แบบเป็นหัวข้อหลักๆใหญ่ๆเลยก็มีประมาณนี้แต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ลงเลสบอสวันนึงเนี่ยบ่อยมากก็จะได้เงินพวกจากเลดบอสเนี่ยอยู่นิดๆหน่อยๆไม่เยอะมากแต่ก็ถือว่าได้ราวๆ 100,000 กว่าๆเลยเพราะว่าวันนึงเนี่ยผมลงเลดบอสค่อนข้างจะบ่อยคือใครชวนมาก็ลงหมดอะแล้วก็ลงของตัวเองด้วย6ดันก็มีเท่าที่เห็น
ตอนนี้ก็มี 17M แล้วเกือบ 18M แล้วที่หลักๆของการหาเงินของผมเนี่ยก็คืออาเจเวโรนิก้าคือขาดนางไปไม่ได้ แต่ว่าท่านต้องแบบท่านต้องลงอะไรหมดจริงๆนะเพราะว่าบัฟมันจะอยู่ได้แค่1ชั่วโมงนะครับนะถ้าเกิน1ชั่วโมงคือบัฟหมดท่านต้องเชิญอาเจเขาเนี่ยมาใหม่ผมเลยแนะนำว่าท่านเก็บกล่องมาให้ได้เยอะๆต่อวันก่อนแล้วค่อยขายทีเดียวจะดีสุดนะครับนะโอเคครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเทคนิคการหาเงินในแต่ละวันของผมใครข้อสงสัยบางท่านด้วยว่าพี่หาเงินยังไงให้ได้เยอะพี่หาเงินเยอะจังเลยเนี่ยแบ่งผมมั่ง คือถ้ามันโอนได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแจกเลยสัก 10M ไปนะแต่ว่ามันโอนไม่ได้นะครับนะโอเคครับผมถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปผมส่วนคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม